อย่างไรก็ตามสถานการณ์ตอนนี้ต้องดูการเจรจานะครับระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็ซาอุดิอาระเบียแล้วก็อิหร่านว่าประธานาธิบดีโจไบเดนจะทำการเจรจาได้ไหมหากประสบความสำเร็จราคาน้ำมันก็จะต่ำลงแต่หากไม่ประสบความสำเร็จราคาน้ำมันก็จะพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นหมายความว่าจะสร้างความเดือดร้อนไปทั่วโลกเลยทีเดียวสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศทั่วโลกตอนนี้นะครับเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเรื่องของพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นนะครับกำลังเป็นประเด็นที่สร้างความเดือดร้อนไปทั่วโลกหลังจากสหรัฐอเมริการัสเซียใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิในการทำสงครามวันนี้เริ่มต้น Netflix ก็เตรียมปิดให้มีการสมัครสมาชิกนะครับจอเตรียมเปิดโฆษณาหลังมียอดผู้สมัครลดทำรายได้หด นะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่า CEO ของบริษัท Netflix นะครับบริการสตรีมมิ่งออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐอเมริกาแถลงยืนยันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเป็นที่แน่นอนแล้วว่าบริษัทจะเพิ่มโฆษณาเข้าไปเพื่อต้องการให้ราคาสมาชิกรับชมยังคงต่ำเกิดขึ้นหลังจาก Netflix ประกาศเลิกจ้างพนักงาน300คนหลังรายได้หดนะครับเมโทรของอังกฤษนะครับบอกว่าสตรีมมิ่งออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐอเมริกาแถลงยืนยันสัปดาห์ที่แล้วว่าเป็นที่แน่นอนแล้วว่าบริษัทจะเพิ่มโฆษณาเข้าไปในกลุ่มสมาชิกที่ต้องการโฆษณาเพื่อต้องการให้ราคาค่าสมาชิกรับชมยังคงต่ำดึงดูดการสมัครเพิ่มเกิดขึ้นหลัง Netflix สั่งเลิกจ้างพนักงาน300คนนะครับหลังจากที่รายได้ตกต่ำลงในขณะที่รัสเซียเข้าทำการโจมตีคลังแสงนะครับอาวุธไม่มีเจตนาถล่มศูนย์การค้าในยูเครนอย่างที่ตะวันตกมีการกล่าวหาด้านนาโต้เร่งเพิ่มทหารพร้อมรับมือรัสเซียจาก40,000 เป็น 300,000 คนนะครับยูเครนและเหล่าสมาชิกนะครับตะวันตกเรียงหน้าประณามมอสโกว่ายิงขีปนาวุธถล่มศูนย์การค้าในเมืองเคลเมนซุกนะครับทางภาคกลางของยูเครนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18คน ขณะที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียนะครับบอกว่าการมุ่งโจมตีกลังอาวุธ เครื่องกระสุนซึ่งเกิดการระเบิดในไฟไหม้ในช้อปปิ้งมอลล์นะครับอยู่ใกล้เคียงกันด้านองค์การนาโต้ที่กำลังจะประชุมซัมมิตในสัปดาห์นี้จะเพิ่มกองกำลังทหารเตรียมพร้อมระดับสูงของตนขึ้นกว่า 300,000 คนเพื่อทำการตอบโต้สถานการณ์ที่หมีขาวทำสงครามอยู่กับยูเครนนะครับในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจปรากฏว่าราคาน้ำมันตอนนี้ดีดขึ้นมาอีกทองคำปิดลบนะครับดาวโจนส์ร่วง490จุดนะครับหลังพบความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่ำลงราคาน้ำมันปรับขึ้น3วันติดต่อกันจากแรงหนุนจากความพยายามของตะวันตกในการจำกัดเพดานราคาน้ำมันของรัสเซียส่วนวอลสตรีทปิดรบแรงและทองคำแตะระดับต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์ถูกฉุดจากข้อมูลความเชื่อของผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกานะครับในขณะที่ตุรกีถอยไม่ขวางฟินแลนด์ฮะคราวนี้รัสเซียเดือดแน่สวีเดนร่วมวงนาโต้นะครับพันธมิตรทหารนำโดยสหรัฐอเมริกาลุกคืบโอบล้อมรัสเซียตุรกีในฐานะสมาชิกปัจจุบันนะครับถอนการคัดค้านในกรณีฟินแลนด์และสวีเดนเข้าสมัครเป็นสมาชิกของนาโต้นะครับหลังจากที่3ชาติตกลงที่จะปกป้องความมั่นคงซึ่งกันและกันยุติเรื่องราวดราม่าที่ยืดเยื้อกันมานานหลายสัปดาห์ซึ่งทดสอบความเป็นปึกแผ่นของพันธมิตรทหารแห่งนี้ในจุดยืนการต่อต้านการลุกรานของยูเครนของรัสเซียนะครับในขณะที่สื่อมีการวิเคราะห์เรื่องของการคุมอุปทานก๊าซโลกนะครับอิหร่านอาร์เจนตินาเอาด้วยดันขั้วมหาอำนาจใหม่สมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มริชนะครับอิหร่านชาติผู้เป็นมีปริมาณ
ก๊าซธรรมชาติสำรองมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มใหม่ที่ประกอบไปด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้กลุ่มที่ทางปักกิ่งและมอสโกอวดอ้างว่าเป็นตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ทรงพลังที่มีทางเลือกนอกจากตะวันตกขณะที่อาร์เจนตินาก็แสดงจุดยืนปรารถนาเข้าร่วมกับกลุ่มสมาชิกนี้เช่นกันซึ่งมีมหาอำนาจใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นรัสเซียแล้วก็อินเดียนะครับเข้าร่วมในกลุ่มนี้ด้วยในขณะที่รัสเซียเย้ยเซเลนสกี้ที่หวังจบสงครามในช่วงฤดูหนาวชี้ทางเดียวคือต้องวางอาวุธและทำตามข้อเรียกร้องโฆษกรัฐบาลของรัสเซียนะครับมีการแถลงว่าถ้ายูเครนสั่งให้มีทหารวางอาวุธทำตามข้อเรียกร้องของมอสโกความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียจะจบลงทันทีตอบโต้การเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโวโรโนมีเซเลสกี้ที่รบเร้าผู้นำ G7 ให้ช่วยยุติสงครามให้ได้ก่อนฤดูหนาวซึ่งเงื่อนไขต่างๆจะทำให้กองทหารของยูเครนประสบความลำบากเพิ่มมากขึ้นนะครับในขณะที่จีนนะครับเน็บกลุ่ม G7 หรือประเทศอุตสาหกรรมนะครับโพสต์ภาพเทียบกลุ่มริชใครกันแน่คือสังคมโลกนะครับท่ามกลางการประชุมที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางของบรรดาผู้นำกลุ่ม G7 และกลุ่ม NATO ทางเจ้าลี่เจียนนะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนโพสต์ภาพภาพหนึ่งเน็บแนมกลุ่ม G7 ที่มักอ้างว่าเข้าถึงในฐานะสังคมโลกว่าที่แท้จริงแล้วสัดส่วนแค่ไหนนะครับของประชากรโลกมีมากน้อยแค่ไหนนะฮะสำหรับเทียบกับของเขาในขณะที่โสมแดงบวยนะครับสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเตรียมทำการซ้อมรบร่วมกันเชื่อคือการโหมโรงจัดตั้งกลุ่มนาโต้ของเอเชียการซ้อมรบระหว่างสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นมีเป้าหมายที่ชั่วร้ายกับเกาหลีเหนือและเป็นส่วนหนึ่งของการโหมโรงที่เป็นอันตรายต่อการจัดตั้งกลุ่ม NATO Version Asia ตามรายงานของสำนักข่าว KCNA นะครับสื่อมวลชนแดนโสมแดงนะครับที่มีการระบุเช่นนั้นในขณะที่นายกของสกอตแลนด์นะครับเสนอทำประชามติรอบ2นะครับแยกตัวออกจากอังกฤษนายกรัฐมนตรีของสกอตแลนด์นะครับประกาศแผนจัดทำประชามติรอบที่2เพื่อแยกตัวออกจากสหราชอาณาจักรในวันที่19ตุลาคม2023พร้อมยืนยันจะใช้มาตรการทางกฎหมายที่จำเป็นเพื่อให้โหวตดำเนินการไปตามหากถูกรัฐบาลอังกฤษขัดขวางนะครับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเอกราชคือเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะถูกปิดกั้นต้องคลี่คลายด้วยวิถีประชาธิปไตยและต้องเป็นกระบวนการซึ่งอยู่เหนือคำตำหนิติเตียนใดๆและได้รับความเชื่อมั่นสเตอร์เจียนนะครับกล่าวต่อสมาชิกรัฐสภาของสกอตแลนด์อังกฤษก็กำลังบุ่นนะกำลังจะมีการแบ่งแยกประเทศเกิดขึ้นนะครับพ่อชาวจีนนะขั้นร้องไห้โฮเดียวอุตส่าห์อดหลับอดนอนติวลูกเป็นปีนะสุดท้ายสอบได้คะแนน6จาก100คะแนนเต็มนะครับพ่อชาวจีนคนหนึ่งถึงกับปล่อยโฮอย่างสุดกลั้นหลังลงทุนอดหลับอดนอนติวเลขคณิตให้กับลูกชายเป็นปีแต่ปรากฏว่าลูกของพ่อทำคะแนนได้เพียง6เต็ม10กลายเป็นอีกหนึ่งคลิปไวรัลในจีนเมื่อคุณพ่อชาวเจิ้งโจวนะครับมณฑลเหอหนานออกมาปาดน้ำตานะที่ลูกชายนะหลังจากรู้ว่าวิชาคณิตศาสตร์ของลูกเมื่อ23มิถุนายนที่ผ่านมานะครับได้6คะแนนจากเต็ม10นะเป็นคลิปที่เป็นไวรัลเลยทีเดียวนะครับผู้ปกครองอีกคนก็เข้ามาแชร์ประสบการณ์ว่าตอนลูกสาวผมยังเกิดยังเด็กนะก็เครียดมากเท่าไหร่สมองก็ยิ่งไม่แล่นแต่พอปล่อยให้เธอได้เล่นบ้างก็โอเคฮะสถานการณ์ก็กลับมาดีขึ้นนะฮะคนใกล้ชิดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะออกมาแฉนะครับบอกว่าทรัมป์เนี่ยแย่งพวงมาลัยรถนะบอกว่าจะไปนำม็อบบุกรัฐสภาสั่งตำรวจงดใช้เครื่องตรวจโลหะสแกนผู้ประท้วง
อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาโดนแฉว่าพยายามแย่งพวงมาลัยจากคนขับหลังจากถูกทีมอารักขาปฏิเสธไม่ยอมพาไปที่รัฐสภาซึ่งกลุ่มกองเชียร์ของเขากำลังก่อการจราจรประท้วงผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่6มกราคมปีที่แล้วแม้จะได้รับคำเตือนว่ามีผู้ชุมนุมบางคนพกปืนไรเฟิล AR-15 เข้ารับฟังปราศัยที่ดุเดือดของเขาแต่กลับสั่งให้ตำรวจงดสกรีนผู้ชุมนุมด้วยนะด้วยเครื่องจับโลหะเพื่อเปิดทางให้มวลชนเข้าไปรวมตัวกันให้ได้มากที่สุดนะครับนั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอีกปรากฏการณ์หนึ่งฮะปรากฏว่านายจ้างชิลีเข่าสุดนะครับโอนเงินเดือนเกิน300เท่าสุดท้ายพนักงานชิงลาออกหายจ้อยเลยทีเดียวบริษัทชิลีเผลอจ่ายเงินเดือนให้พนักงานคนหนึ่งเกินกว่า300เท่าเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแม้พนักงานคนดังกล่าวจะรับปากว่าพร้อมจะคืนเงินส่วนเกินให้แต่สุดท้ายก็ยื่นใบลาออกแล้วก็หายตัวไปเฉยเลยนะครับพนักงานหนึ่งของบริษัทเอกชนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเนื้อตัดเย็นได้เดินทางไปแจ้งฝ่ายบุคคลว่าเขาได้รับเงินโอนเข้าบัญชีนะครับ อยู่ที่ 6.38 ล้านบาทซึ่งเกินกว่าเงินเดือนของเขานะฮะ 19,200 บาทนะเงินเดือนของเขานะครับที่เคยได้รับตามปกติเมื่อฝ่ายบุคคลแจ้งว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นและขอพนักงานโอนเงินคืนมาให้เขาก็รับปากว่าจะรีบไปธนาคารทันทีในวันรุ่งขึ้นต่อมาก็ปรากฏว่าก็ไม่โอนเงินกลับติดต่อไปหาพนักงานดังกล่าวแต่ก็ไม่มีคนรับสายต่อมาก็อ้างว่านอนเพลินไปหน่อยแล้วกำลังจะรีบไปแบงค์แต่สุดท้ายก็ไม่ทำตามคำพูดแถมยังยื่นหนังสือลาออกจากฝ่ายกฎหมายบริษัทแห่งนี้ด้วยนะครับรายงานข่าวบอกว่าบริษัทติดต่อไปยังพนักงานคนนี้ไม่ได้อีกและอยู่ระหว่างการดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลเพื่อเอาผิดฐานยักยอกทรัพย์ในเชิงปรากฏการณ์นะครับสถานการณ์จนถึงขนาดนี้ราคาน้ำมันกำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน3วันหลังจากที่กลุ่ม G7 มีมาตรการเล่นงานนะครับรัสเซียด้วยการที่จะสกัดกั้นนะกีดขวางทางการค้าด้วยการไม่ให้มีการนำทองออกมาจำหน่ายยังต่างประเทศของรัสเซียทำให้ตอนนี้สถานการณ์ราคาน้ำมันของโลกพุ่งสูงขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามจนถึงขนาดนี้การนำประเทศนะครับอย่างน้อย2ประเทศเข้านะทั้งสกอตแลนด์นะฮะแล้วก็ประเทศอื่นๆนะครับทั้งฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนด้วยนะครับจะเข้าร่วมกับกลุ่มนาโต้นะครับสิ่งที่ตามมาก็ย่อมส่งผลทำให้รัสเซียแสดงความไม่พอใจนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของโลกตอนนี้ก็กำลังต่ำลงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของหุ้นนะครับเรื่องของทองแล้วก็เรื่องของราคาน้ำมันกำลังสร้างความปั่นป่วนไปทั่วโลกเลยทีเดียวในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเกมตอนนี้ฝั่งสหภาพยุโรปยังคงเสียเปรียบให้กับรัสเซียโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากนะครับในสหรัฐอเมริกามีความขัดแย้งกันเองนะครับโดยเฉพาะการเล่นงานประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในอังกฤษนะครับก็สกอตแลนด์ก็อยากจะแบ่งแยกประเทศเป็นเอกราชแยกตัวออกจากอังกฤษนะครับอย่างเป็นทางการนะครับในสหรัฐอเมริกาก็วุ่นนะครับก็เกิดการกราดยิงอย่างต่อเนื่องนะสำหรับเถียงกันจะพกปืนไม่พกปืนก็เถียงกันสนั่นหวั่นไหวแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นความขัดแย้งของมหาอำนาจอย่างรัสเซียและสหรัฐอเมริกาสิ่งที่ตามมาก็คือว่ามีการแบ่งฝ่ายเป็น2ฝ่ายทั้งฝ่ายเศรษฐกิจนะครับทั้งฝ่ายอาวุธตั้งกลุ่มใหม่ขึ้นมาฟาดกันทั้ง2ฝั่งนะฟาดกันอย่างเต็มเหนียวสิ่งที่ตามมาจนถึงขณะนี้ทำให้ราคาน้ำมันทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นในประเทศไทยราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นกองทุนน้ำมันติดหนี้เป็นแสนล้านแล้วสำหรับประเทศไทยฮะซึ่งเป็นกองทุนที่ใช้ในการกู้ยืมฮะเพื่อที่จะค้ำประกันราคาน้ำมันราคาน้ำมันดีเซลในประเทศไทยเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 41-44 บาทนะฮะแต่ตอนนี้ก็ใช้เงินไปอุดหนุนอยู่ที่ประมาณ11บาทต่อลิตรนะครับค่าขนส่งต่างๆก็พุ่งสูงขึ้นสถานการณ์โดยภาพรวมของโลกนะครับต้องยอมรับว่าตอนนี้กำลังแย่ลงสหรัฐอเมริกากำลังจะไปทำการเจรจา
กับทางฝั่งซาอุดิอาระเบียแล้วก็จะไปเจรจากับอิหร่านนะครับเพื่อขอให้มีการเทน้ำมันออกมาเข้าสู่ตลาดโลกให้มากที่สุดเพื่อให้ราคาพลังงานนั้นต่ำลงขณะนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนถูกกล่าวหาในสหรัฐอเมริกาจากประชาชนจากการทำโพนะครับว่าต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่เกิดขึ้นนะว่าแพงหูฉี่เลยอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและที่สำคัญอัตราเงินเฟ้อก็พุ่งสูงสุดในรอบ40ปีประเทศไทยก็ไม่ต่างกันสภาวะเศรษฐกิจก็กำลังตกต่ำบริษัทนะครับกว่า400แห่งต้องปิดกิจการนะครับอย่างรวดเร็วแหละนะครับอย่างไรก็ตามสถานการณ์ตอนนี้ต้องดูการเจรจานะครับระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็ซาอุดิอาระเบียแล้วก็อิหร่านว่าประธานาธิบดีโจไบเดนจะทำการเจรจาได้ไหมหากประสบความสำเร็จราคาน้ำมันก็จะต่ำลงแต่หากไม่ประสบความสำเร็จราคาน้ำมันก็จะพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นหมายความว่าจะสร้างความเดือดร้อนไปทั่วโลกเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ตื่นเถิดชาวไทยอย่าหลับไหลลุ่มหลงชาติจะเรืองดำรงก็เพราะเราทั้งหลายหากว่ายังลุ่มหลงเราก็คงวุ่นวายรู้ไม่ทันจะสายตื่นเถิดชาวไทยตื่นจากฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยต้องเหน็ดเหนื่อยใช้การตัวไปมาขยันทำกินปลดหนี้สินด้วยใจกลับมาใช้ของไทยช่วยกันเองตื่นจากเฟกนิวปลุกปั่นหลอกลวงกันหลงแชร์ต่อไปช่วยให้เช็คก่อนแชร์ในกระแสใดๆผิดไปแล้วย่ำแย่เสียใจตื่นเถิดชาวไทยจากความวุ่นวายสับสนอาณาคมทุกคนกลับมาทำให้ประเทศไทยสดชื่นไปทั้งพองถ้าหากว่าในวันนี้เรายังไม่